ผมขอวนกลับมาที่ดรสิทธิชัยนะครับซึ่งนับว่าเป็นมุมที่สำคัญนะฮะของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในมุมของการประกอบการนะครับถ้าสมมุติว่าน้องๆซึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเริ่มโดยเฉพาะยิ่งคนที่เรียนแล้วตกๆนะฮะหล่นๆน,นะครับคะแนนไม่ค่อยสูงนะใช่ไหมอาจารย์เขาอาจจะเริ่มเฮ้ยคิดแล้วเอ๊จะผันตัวมา เป็นตั้งบริษัทแบบอาจารย์บ้างแบบนี้นะเป็นผู้ประกอบการบ้างเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะแนะนําอะไรนะครับกับน้องๆเหล่านี้ฮนะครับมีมีประเด็นอะไรบ้างที่เราน่าจะต้องคิดนะครับหรือสํารวจตัวเองนะครับหรือว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเชิญครับอาจารย์เสริมนิดนึงนะครับก่อนก่อนอื่นก,ก็คงเป็นกหลายๆที่จะบอกว่า เริ่มต้นคือเราเรารักในสิ่งที่เราทําหรือเปล่าจะเลือกสักอย่างหนึ่งถ้าเราชอบวิทยาศาสตร์ชอบประดิษฐ์โอเคเรารักในวิทยาศาสตร์แล้วเรารักในส่วนไหนของวิทยาศาสตร์ละ่ะเรารักในอินดัส tri อะไรคนชอบขับรถก็ไปดูออโตโมทีฟคนชอบเล่นเกมก็ไปดูไอทีคนอยากหน้าตาดีก็มากินอาหารเสริม <S 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 ผม <S <S คือผมชอบในเรื่องพวกเนี้ย สวยๆงามๆอยากหน้าตาดีครับก็เลยมาดูอาหารเสริมดูคอสเมติกเพราะว่าอะไรอย่างที่อาจารย์ทุกท่านบอกอยากเลี้ยงปลาอยากดำน้ำก็คงหนีไม่พ้นปลาหนีไม่พ้นเอนไซม์หนีไม่พ้นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมฮะชีวิตผมส่วนใหญ่100%เปอร์ซนนอกจากนอนนอกจากเที่ยวนอกจากดูหนังนอกจากทุกอย่างผมก็ได้อยู่ในธุรกิจอาหารเสริมผมตื่นมาผมต้องเจออาหารเสริม ระหว่างวันผมก็เจอเครื่องสำอางก่อนนอนผมก็เจอเรื่องอาหารเสริมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่เราทําอ่ะสิ่งที่เราอยู่หรือสิ่งที่เราทํามันเหมือนตัวที่หลอกหลอนเราทุกวันคุณตื่นมากับความทุกข์เคยไหมครับตื่นมาความทุกข์ต้องไปทางานอีกแล้วตื่นมาความทุกข์ก็ไม่เจอหน้าที่เครียดอีกแล้วเครียดไหนไม่รู้ตื่นมาต้องเจอหน้าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเราตื่นมาเฮ้ยวันนี้เราจะได้ทําได้ทําในสิ่งที่เราหลักแล้วอ่ะวันนี้เราจะได้ไป ดำน้ําแล้วว่ะวันนี้เราจะได้ไปทดลองเครื่องสําอางตัวใหม่ๆอีกแล้วผมก็จะตื่นมาด้วยพลังด้วยความสุขเพราะว่าเราอยากทําสิ่งนี้อันนี้คือข้อแรกอุตสาหกรรมอะไรที่เราชอบอ,อันแรกอาชีพอะไรที่เราชอบโอเคหัวข้อวิทยาศาสตร์นะครับอันที่สองอุตสาหกรรมอะไรที่เราชอบสิ่งอะไรที่เราอยากอยู่กับมันทุกวันแล้วเราอยากอยู่พาร์ทไหนของอุตสาหกรรมละ่ะอย่างถ้าจะเห็นตัวอย่างตรงนี้เลยกว่าคุณจะได้อาหารเสริมมาหนึ่งกล่องเนี่ยคุณต้องเจออะไรมั่ง ข้อหนึ่งผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาเป็นน้ำมันลำาข้าวแล้วกันข้อหนึ่งในเซ็กในในในแวลูเชนของน้ำมันลำาข้าวข้อหนึ่งคุณอยากเป็นเกษตรกรไหมอยู่กับธรรมชาติอยากปลูกต้นไม้เปล่าไม่ใช่ผมกลัวแดดครับข้อสองคุณอยากอยู่กับพีโอไซหรือเปล่าไปดูสิว่าข้าวไปทำอะไรได้บ้างไปดูถึง DNA หรือเปล่า สกัดน้ํามันมาได้ประเภทไหนใช้เอนไซม์อะไรในการย่อยก็อยู่แบบนี้เกี่ยวกับข้าวเหมือนกันผมไม่ชอบผมไม่ชอบอยู่ในห้องแลบหรือจะหาวิธีการทางอุตสาหกรรมสีข้าวยังไงทํำยังไงคุณอยากอยู่ในแง่ R&D ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ p พียวไซคุณอยากอยู่ในแง่ R&D กระโดดมาเป็นอุตสาหกรรมคุณก็มาเป็นแบบผมเป็นแอปพลายไซคือดึงงานไอมาพัฒนาเป็นสินค้าหรือคุณอยากอยู่แบบกับอุตสาหกรรม คุณก็ไปอยู่ในโรงงานแปรรูปโรงสีโรงงานผลิตแป้งหรือคุณอยากอยู่ในสายการตลาดคุณก็เอาข้าวเอาแป้งเอาสินค้าจากข้าวไปขายเพราะฉะนั้นในในในเซกเตอร์เดียวกันเนี่ยคุณต้องเลือกว่าคุณอยากอยู่ไหนแค่ในเรื่องวิทย,ทยศาศาสตร์นึกนึกภาพตัวเองคือผมยังนึกภาพตัวเองตลอดเวลาเอ๊ะผมตื่นมาเนี่ยผมอยากเดินเข้าห้องแลบหรือตื่นมาผมชอบเข้าโรงง,งานอ่าไปเจอหนุ่มล่าเยอะ ผมจะบอกพวกน้องๆคุณอยากตื่นมาอยากอยู่ในห้องแลบอยากตื่นมาอยู่ในโรงงานหรืออยากตื่นมาเจอลูกค้าบางคนเกียดมากเลยขายของบางคนต้องขายของบางคนชอบเจอคนบางคนไม่ชอบเจอคนบางคนชอบคุยกยับเครื่องจกักรบางคนชอบคุยกยับเครื่องแก้วบางคนค,คุณอยากอยู่ในเซกเ,เตอร์ไหนคุณอยากอยู่ในแนวไหนละ่ะนี่แค่ธุรก <c> ิจข้าวนะฮะผมอยู่ในอยากในเซกเ,เตอร์รับโอเคหนึ่งข้าวผมทําอาหารเสริมผมเอาข้าวมาพัฒนาเป็นน้ํามันลาข้าวผมเอาข้าวมาพัฒนาเป็นเครื่องสําอางเป็นครีม เป็นโลชั่นเป็นลิปบาลเพราะผมรักในสิ่งที่ผมอยู่ตรงเนี้ยแต่นอกจากรักเราเราเลือกว่ารักแล้วมันมันรอดหรือเปล่ารักแล้วมันมีแคริเอร์พาดหรือเปล่าผมมองว่าในในของผมงานเอาแอปพลายไซส์เนี่ยวิทยาศาสตร์ที่เกือบสําเร็จรูปละเอาไปขายนี่คือสิ่งที่ผมชอบแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเทรนในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่ผมมองในเรื่องของสายอาชีพมองในเรื่องของว่าเราเราอยากจะอยู่ในจุดไหนวิธีในการเลือกจะอยู่ในจุดนั้นทํำยังไง ขอบคุณมากเลยครับชัดเจนนะครับของอาจารย์ของดรสิทธิชัยนะฮะก็คือเราต้องมีเป้าหมายนะครับที่ชัดแล้วก็ดูว่าตัวเราเองชอบอะไรใช่ไหมครับที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าอะไรที่มันเป็นบลิสนะฮะเป็นบลิสของเราหมายความว่าทําแล้วมีความสุขนะทำแล้วมีความสุขตื่นขึ้นมาเจอมันก็มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็น ปัจจัยนะฮะที่สําคัญนะครับในการที่จะเลือกว่าเราอยากจะไปทําอะไรนะครับ